สวัสดีค่ะพบกับจาดีในรายการ I am จาดีค่ะในคลิป4 minute with จาดี Little Sweet คลิปที่จะมาสาธิตขนมเก๋ๆให้เข้าใจแล้วก็ทำตามกันได้ใน4นาทีค่ะแล้ววันนี้ค่ะจาดีมีวัตถุดิบหลักทั้ง2วัตถุดิบที่ตอนนี้กำลังนิยมแล้วก็ฮิตกันมากๆเลยนี่ก็คือนมเม็ดสวนดุสิตค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งวัตถุดิบนั่นก็คือนมสดพาสเจอไรส์จิรดาค่ะจะเอา2วัตถุดิบนี้มาทำเป็นเมนูที่ทุกคนถามจะดีกันเข้ามาเยอะสุดๆเลยค่ะนั่นก็คือเมนูบิงซูนมเม็ดนั่นเองค่ะเป็นน้ำแข็งใสสไตล์เกาหลีแหละที่ช่วงนี้ฮิตกันมากๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าบิงซูจากวัตถุดิบ2อย่างนี้จะออกมาเก๋ง่ายแล้วก็น่ารักยังไงถ้าอย่างนั้นเราต้องไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มทำบิงซูกันค่ะมาเริ่มที่ตัวน้ำแข็งก่อนจะดีมีนมพาสเจอร์ไรส์หลายรสมากเลยค่ะจะเลือกทำรสอะไรก็ได้จะดีทำหลายรสเลยล่ะมีอันนี้เป็นรสโกโก้แล้วก็เทใส่จะเป็นพิมพ์น้ำแข็งก็ได้นะคะเป็นที่ทำน้ำแข็งโอเคประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์ค่ะสามส่วนสี่เหมือนกันนำนมพาสเจอร์ไรส์ที่ใส่ในพิมพ์เรียบร้อยแล้วอะค่ะเอาเข้าช่องฟรีซเลยนะคะประมาณ1คืนค่ะแค่แข็งไว้1คืนเพราะแข็งแล้วป๊อก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 แข็งอย่างนี้เรียบร้อยแล้วค่ะจะหยิบออกมาจากพิมพ์โดยการที่ไปผ่านน้ำก็ได้ค่ะใช้น้ำเปิดผ่านแต่อย่าให้โดนขนมนะผ่านด้านเนี้ยค่ะแล้วเขาก็จะหลุดออกมาใส่มือเดี๋ยวจะดีไปผ่านน้ำหนึ่งทีค่ะหลุดใส่มือแล้วไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะนี่ค่ะเป็นน้ำแข็งที่ออกมาเรียบร้อยและเย็นมากเย็นมากเราจะใส่เครื่องกันวัดขนาดให้พอดีกันนะของจะดีเนี่ยขนาดนี้แล้วแล้วก็เปิดสวิตช์แล้วกดลงไปนี่เกิดออกมาเป็นหิมะเลยโอเคทำอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนได้เป็นบิงซูแล้วเดี๋ยวกลับมากันค่ะหลังจากทำเป็นภูเขาบิงซูแล้วเราก็มาแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดกันค่ะผ่าครึ่งแล้วเราก็แปะลงไปเลยฮึบอุ๊ยมีหล่นอยู่ตรงนั้น1อันทั่วๆเลยค่ะฮึบฮึบโอเคอีก2อันทั่วแล้วล่ะคราวนี้เราก็มาใส่เป็นนมเม็ดกันค่ะเรียงให้ทั่วๆเลยเฮ้ยน่าทานมากใครอยากทำเป็นรสอะไรเลยก็ได้นะคะเมื่อกี้ที่จะดีทำมีเป็นนมรสสตรอเบอรี่เนาะมีโกโก้แล้วก็มีนมจืดนมหวานหรือว่าใครแบบว่าไดเอทมีนมแบบ 0% แฟตด้วยนะก็ลองเลือกดูค่ะตามที่ชอบเลยล่ะแล้วเดี๋ยวข้างบนเราบีบครีมกันชั้นบนค่ะจะดีมีวิปครีมก็บีบลงไปเลยเรียบร้อยค่ะเหลือใส่อีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วค่ะตอนนี้ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือขนมข้างบนใครชอบอะไรใส่ได้นะชอบเป็นไอศครีมชอบเป็นสายไหมจะดีมีเป็นเค้กโรใส่ข้างบนติ๊งแล้วก็สุดท้ายค่ะตอนแต่งจะดีมีนมเม็ดที่เป็นผงๆอย่างเงี้ยจะมีแบบถุงๆก้นถุงเขาจะมีเป็นผงๆรวบรวมมาได้เป็นเท่านี้เอามาแบบดัสอยู่ข้างบนปึ๊บนี่น่ารักไหมใส่ข้างบนโรยมาทางนี้ด้วยเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเมนูบิงซูนมเม็ดค่ะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรก็บอกจาดีมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะทำง่ายไอเดียดี4นาทีก็อยู่กับจาดีต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายชิมบิงซูกัน
นใจลิ้นแคนกระป๋องเล็กๆเด็กๆทำได้ก็เข้าไปดูวิธีทำที่ตรงนี้หรือว่าวิธีสั่งซื้อที่ตรงนี้ได้เลยค่ะ1กระป๋องราคา390บาทนะคะสวัสดีค่ะปีนี้ค่ะจาดี Little Sweet จับมือกับพาไปค่ะแล้วก็ FBU Studio และวอลนัทแลนด์ค่ะกับคุณครูสุดน่ารักอีก3ท่านเราจะมาจัดเวิร์กช็อปกันทุกเดือนตลอดทั้งปีปีนี้กันเลยค่ะเริ่มที่เดือนแรกค่ะเดือนกุมภาพันธ์เทศกาลแห่งความรักค่ะวาเลนไทน์นั่นเองกิจกรรมเวิร์กช็อปแรกค่ะเป็นของคุณครูน้อยนาค่ะเวิร์กช็อปผู้ผู้วันเสาร์ที่4กุมภานะคะรับเพียง8ท่านเท่านั้นแล้วก็มีเวิร์กช็อปที่2ค่ะของคุณครูฝ้ายค่ะเป็น Sweet Flora Workshop ค่ะเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับผ้ามาทำเป็นดอกไม้น่ารักน่ารักเลยวันอาทิตย์ที่5กุมภาค่ะรับเพียง8ท่านเหมือนกันกับกิจกรรมต่อไปค่ะเวิร์กช็อปของจาดีเองแหละเป็นทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์เลยวันเสาร์ค่ะจะเป็นวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์นะคะจะเป็นกรุ๊ป A รับเป็นเด็ก8ขวบขึ้นไปค่ะกับวันอาทิตย์อาทิตย์ที่12กุมภาค่ะกรุ๊ป B จะเป็นรับเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นนะคะจะเป็นทำคัพเค้กค่ะคัพเค้กใบหาเวิร์กช็อปอันนี้จะทำคัพเค้กแบบนี้เลยนี่เราจะมาปั้นเดคอเรทคัพเค้กด้วยฟองดองทำเป็น 2D กันค่ะถ้าสนใจอย่าลืมรีบสมัครเข้ามานะคะก็สมัครได้ที่เดิมเลยค่ะที่ LINE อาจารย์แม่จ๋าของจาดีเอง auwnsanwe.hui นะคะก็เข้าไปในนั้นได้เลยค่ะเข้าไปคุยกับรายละเอียดกับคุณแม่ได้หรือว่าเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ค่ะกับรายละเอียดทั้งหมดนี้ค่ะถ้าฟังจะดีไม่ทันนะคะก็เข้าไปดูที่ข้างล่างของคลิป YouTube นี้ได้เลยจะดีใส่รายละเอียดของทุกเวิร์กช็อปหมดแล้วทั้งทุกเวิร์กช็อปของคุณครูน้อยนาเวิร์กช็อปของคุณครูฝ้ายและของจะดีเองรายละเอียดว่ารับกี่คนราคาเท่าไหร่แล้วก็เวลาไหนบ้างรายละเอียดทั้งหมดอยู่ข้างใต้นี้แล้วค่ะหรือว่าถ้าใครอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดือนถัดไปที่จารีบอกว่ามีทุกเดือนตลอดทั้งปีเดือนมีนาเดือนเมษาก็เข้าไปดูที่ Facebook ของจารีได้ค่ะก็เป็นจารี Little Sweet Facebook ค่ะเข้าไปดูรายละเอียดในนั้นได้เลยแล้วพบกันในเวิร์กช็อปนะคะอย่าลืมสมัครกันเข้ามานะคะบ๊ายบาย